การเรียนผมว่าทุกคณะทุกสาขาวิชาคือเราต้องมีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องคิดว่าเป้าหมายของเราเนี่ยวิธีการไปสู่เป้าหมายของเราต้องเดินยังไงเมื่อเรารู้ถึงเป้าหมายรู้ถึงความฝันรู้ถึงความมุ่งหวังความตั้งใจของเราแล้วเนี่ยเราก็ไปหาวิธีของเราที่จะก้าวไปสู่ขั้นนั้นได้เนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยนะฮะเป็นแนวหน้านะครับเราติดท็อป 10 ไทยแลนด์นะครับเพราะเรามีทีมงานมีทีมอาจารย์ที่ดีมีหลักสูตรที่ดีนะฮะไม่ใช่เน้นหนักไปทางวิชาการอย่างเดียวนะครับเราเน้นหนักไปในเชิงการปฏิบัติต่างๆด้วยควบคู่กันไปนะฮะบัณฑิตที่จบจากเรานี่ก็จะมีความสามารถออกไปปฏิบัติงานได้เลยคือวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเป็นวิชาพื้นฐานนะครับของทุกสิ่งบนโลกใบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าคือทรัพยากรเนี่ยมีจำกัดดังนั้นเนี่ยคือเราจะใช้สอยยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือที่มาของวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับที่มหาลัยกรุงเทพนี้สาขาเจ้าของธุรกิจนี้น้องจะได้พบกับนักธุรกิจจริงๆที่มีชื่อเสียงซึ่งโดยปกติน้องจะไม่ได้พบกับนักธุรกิจเก่งๆระดับนี้รวมไปถึงอาจารย์ที่น้องได้เรียนจะเป็นด็อกเตอร์ซะเกือบหมดสาขานี้จึงเป็นสาขาพิเศษที่พี่บอกได้เลยว่าถ้าน้องมีจิตที่มุ่งมั่นจริงๆสาขานี้จะตอบโจทย์น้องจริงๆจะบอกว่าทุกคนในโลกเหมาะกับการเรียนบริหารธุรกิจเพราะว่าคุณจบออกไปคุณก็ต้องทำธุรกิจหรืออยู่ในองค์กรธุรกิจนะเพราะฉะนั้นถ้าถามตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะเรียนบริหารธุรกิจได้ในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเทรนด์หรือกระแสของเด็กรุ่นใหม่นี่ต้องบอกได้เลยค่ะว่าอยากเป็นนายจ้างตัวเองและก็สิ่งที่ชี้ให้เราเห็นแล้วก็คือว่านักประกอบการไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ Facebook นะคะมาจากพื้นฐานเหล่านี้ทั้งนั้นเลยคือใฝ่ฝันอยากเป็นนักธุรกิจที่เนี่ยมีโปรแกรม Digital Accounting ก็คือส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยเป็นนักบัญชียุคดิจิทัลถ้าสมมติว่าน้องๆจบไปเนี่ยน้องๆก็จะไม่ได้เป็นแค่นักบัญชีธรรมดาน้องๆจะสามารถเขียนโปรแกรมทางบัญชีได้ซึ่งพี่เชื่อว่ามหาลัยอื่นไม่มีแน่นอนค่ะในการโดยการทักษะของการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งภาษาอังกฤษเขาต้องดีมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับการเสริมสร้างทักษะที่เป็นทักษะที่สำคัญต่อการที่จะออกไปเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้อย่างครบถ้วนคือหลักสูตรของทางคณะนิติศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะปรับนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะอย่างเช่นโลกของเทคโนโลยีก็จะมีเคสเยอะแยะเลยนะคะที่ทำให้เห็นว่ากฎหมายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบริษัทนวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะคะที่มีความคิดสร้างสรรค์มากเนี่ยปัญหากฎหมายเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปมีส่วนค่อนข้างมากนะคะอย่างที่เราเห็นกันว่าเคสที่ฟ้องกันเนี่ยฟ้องกันทุกประเทศเลยนะในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเราเรียนในกระดาษในหนังสือเนี่ยที่ไหนก็สอนเราได้แต่อาจารย์ผู้มีประสบการณ์จริงในชีวิตผ่านการทำงานเป็นเจ้าของ law firm เป็นทนายเป็นผู้พิพากษาเนี่ยท่านผ่านประสบการณ์จริงๆมาเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงไม่ใช่ตำราและตำราไม่สามารถสอนเราได้ว่าเมื่อไปอยู่ในศาลแล้วเราต้องทํำยังไงเมื่อเจอคดีแปลกๆเจออะไรพลิกแพลงเราจะต้องทํำยังไงหรือว่าอะไรที่มาเหนือความคาดหมายเนี่ยตำราไม่ได้ระบุเอาไว้แต่นี่คือสิ่งที่อาจารย์เหล่านี้บุคลากรของกรุงเทพเนี่ยจะมาสอนในห้องเรียนในส่วนของคณะบริหารธุรกิจเองด้วยหลักสูตรของเราวิธีการเรียนการสอนนะรวมถึงความพร้อมของคณาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างหลักสูตรแล้วก็โครงการต่างๆที่จะผลิตบัณฑิตออกไปเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนี้เพราะเราเชื่อว่าเด็กของเราทุกคนเนี่ยจบออกไปสามารถที่จะทำธุรกิจได้เองในกิจกรรมหลักเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นในเรื่องของการให้เด็กฝึกทำธุรกิจนะคะเขาจะต้องบริหารจัดการในเรื่องของทีมกลุ่มนะคะงานสินค้ายอดขายเป้าหมายและ performance ของกลุ่มเนี่ยให้บรรลุตามเป้าที่เขาตั้งไว้สำหรับความคิดสร้างสรรค์นะคะมามีส่วนร่วมกับโปรเจกต์เซมเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าด้วยตัวชื่อโครงการเองอยู่แล้วนะคะว่าเป็น Creative Entrepreneurial Marketing Projectแปลว่านักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งที่เขาต้องคิดคือคิดผลิตภัณฑ์ให้มันต่างไปจากเดิมโครงการเซมเป็นโครงการที่ แทนการฝึกงานของนักเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดคือมีที่เดียวแล้วก็สาขาเดียวในมหาลัยแล้วก็ในประเทศไทยที่ได้ทำแบบนี้เราเรียนไปด้วยแล้วเราได้ทำอะไรอย่างนี้ไปด้วยเหมือนการฝึกเราก่อนที่จะแบบเรียนจบหรือได้ทำงานจริงอย่างเงี้ยค่ะได้รู้ผลแล้วก็ได้รู้ปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็แบบเหมือนมันได้ประสบการณ์ทั้งหมดเลยมันทำให้รู้สึกว่าเราแบบได้ครบทุกอย่างเงี้ยค่ะที่มันเรียนเราจะตอบแบบมั่นใจมากว่าคนที่ได้ทำโครงการนี้มันได้เปรียบกว่าคนอื่นมากๆไม่ต้องกลัวว่าจบไปจะไม่มีงานทำเพราะว่าเราสามารถเอาตัวโปรดักต์ที่เราทำเนี่ยไปทำต่อได้กิจการของเราเองได้ค่ะเราได้รับคำชมจากสื่อต่างๆสาธารณชนรับรู้ว่าเรามีอยู่จริงแล้วเราก็สามารถสร้างสินค้าที่สามารถขายได้จริงหากผลงานของนักศึกษานะครับหรือธุรกิจของนักศึกษาคนไหนนะครับที่น่าสนใจที่มีความเป็นไปได้สูงนะครับในการที่จะลอนช์แล้วประสบความสำเร็จมากนะครับเราช่วยในการซัพพอร์ตเรื่องของเงินทุนแล้วก็ช่วยในการที่จะเห็นนะครับตัวธุรกิจอันนี้ของนักศึกษาเนี่ยนะครับให้ออกมาแล้วประสบความสำเร็จนะครับพูดง่ายคือเราจะร่วมทุนกับนักศึกษาสร้างธุรกิจด้วยกันผมดูหน้าอย่างนี้โอ้โหนี่ใช่ทนายหรือเปล่าแต่ขอคอนเฟิร์มได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะมีพื้นเพมาแบบไหนมีสไตล์แบบไหนกฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตไม่ว่าคุณจะอยากทำงานอะไรกฎหมายมีประโยชน์หมดดูหน้าผมเอาไว้ถ้าผมเรียนจบได้พวกคุณก็ทำได้คณะนิติศาสตร์ยินดีต้อนรับครับผมต่อให้ทุกมหาลัยชื่อตำราเดียวกันไม่ได้มีความหมายว่าทุกคนจะเก่งเหมือนกันนั่นเพราะว่าการสอนแนวคิดเป็นสิ่งที่สำคัญสอนแค่หนังสือน้องไม่ต้องมาเรียนก็ได้น้องอ่านอยู่บ้านก็ได้แต่ถ้าน้องอยากได้แนวคิดในการวิเคราะห์ในการทำตลาดที่แตกต่างรวมไปถึงการทำมูลค่าเพิ่มให้สินค้ารวมไปถึงการแตกรายธุรกิจหรือแม้กระทั่งน้องมีธุรกิจเองอยู่ที่บ้านอยากจะทำยังไงให้ธุรกิจน้องใหญ่ขึ้นแนวคิดพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญน้องหาได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเท่านั้นนะครับสิ่งที่ผมประทับใจมากในมอกรุงเทพเนี่ยเขาทำให้กฎหมายสนุกได้ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากนิติศาสตร์ที่นี่สนุกตรงที่การเรียนการสอนของที่นี่เป็นระบบ practical คือ 1. การเรียนที่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้อยู่กับแค่ตำราอย่างเดียวการเรียนที่ได้ปฏิบัติจริงคืออะไรอย่างมอกรุงเทพเนี่ยอย่างที่ห้องที่เราอยู่นี่คือมีศาลจำลองคุณจะมีโอกาสได้ฝึกว่าความจริงๆใช้คำว่าบรรยากาศใกล้เคียงกับศาลจริงๆมากที่สุดถ้าพวกเราเลือกที่เรียนได้ถูกเลือกสาขาวิชาชีพได้ถูกเราก็จะมีอนาคตที่ประสบความสำเร็จคณะบริหารธุรกิจเองเนี่ยเราเป็นคณะนะคะที่มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้กับพวกเรานะคะเปิดกว้างทางความคิดแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ศักยภาพที่ตนเองมีอย่างเต็มที่นะคะที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆได้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Rock Your Future มา Rock Your Future ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ